สำหรับใครที่เข้ามาขอฝากช่วยกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเบส Business กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบสก็จะมาอัปเดตนะคะว่าถ่ายรูปขายตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะมาจนถึงตอนนี้ก็คือเดือนมิถุนาปี2020นะคะว่าได้ไรายได้เท่าไหร่แล้วก็รูปที่แพงที่สุด ได้เงินเท่าไหร่กันนะคะโดยแบบอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งจะได้ยอดใหญ่มามากนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูว่าที่ทำมาตั้งแต่แรกนะคะ3ปีครึ่งนะคะประมาณแบบ ออตั้งแต่ปี60อืม3ปีครึ่งแล้วก็รูปในพอร์เบสตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันมิถุนา2020นีเนี้ยมีประมาณ4,000กว่ารูปเนี้ยทั้งหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลจะขายได้เงินกี่บาทแล้วนะคะอันนี้นะคะสำหรับที่เบททำม,มา3ปีครึ่งยอดทั้งหมดเนี้ยก็ได้1,368โหลดนะคะทั้งหมดมันเป็น400 68.45เหรียญน,นะคะเดี๋ยวลองมาคิดก่อนนะ468.45เหรียญตีซ้า60เอ้ยตีซ้า30บาทตีละตีซ้าเหรียญละ30เนาะคูณ30เท่ากับตอนนี้ได้ยอดทั้งหมดแล้วมา414,000เท่าไหร่นะ53บาท50สตางค์นะคะ14,053บาท50สตางค์ซึ่ง ที่ถ้าใครดูเบสตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะคือเบสบอกแล้วว่า2ปีแรกเบสไม่แทบจะแบบไม่มียอดเลยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาในวงการนี้แล้วอะ่ะสิ่งแรกที่จะต้องคิดเลยต้องอดทนจริงๆนะคะเนี่ยคะ่ะเบสจะพามาให้ดูคือปีแรกที่ทําปี2560เนี่ยมีทั้งหมด3โหลดเองแล้วดูดีทั้งปีมาแบบโหลดแรกมกราคม 0.25 0.25เหรียญอันเนี้ยคูณตก7บาท50นะคะแล้วโดวข้ามไปเดือนพื้นจีเลยมาอีก0.5เหรียญก็0.50ก็15บาทอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบโหรอทั้งปีแล้วอะ่ะ แต่อย่างที่บอกว่าพอปีหลังๆอะคะ่ะมายอ,ยอดมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วคือเบสยังส่งรูปเรื่อยๆตั้งแต่แรกเลยนะคะส่งแบบแทบจะทุกวันเลยนะแล้วก็ส่งตลอดเวลาแล้วพอมาหลังๆะคะ่ะลองสังเกตป,ปี62อะช่วงแบบเมษาเมษาเป็นต้นไปอะคะ่ะยอดจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะจนดูสิเดือนตุลาอย่างเงี้ยมียอดโหลด153โหลดอะคือถ้าเทียบจากเดือนแรก ปีแรกทั้งปีอ่ะมีแค่3โหลดอ่ะแต่พอตุลาปีเดือนเดียวอะค่ะมีแบบ153โหลดเลยอ่ะแล้วพอมาปี63ปีนี้คือหลายคนรอดูใช่ไหมคะว่ายอดใหญ่ที่สุดเนี้ยมันได้กี่บาทใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยว่ายอดจะใหญ่ยอดใหญ่ที่สุดจะกี่บาทอ่ะมัน เบสอ่ะเท่าที่นิรู้มาก็คือมัอนเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าค่ะเขาจะกดซื้อรูปของเราอะ่ะเป็นแบบว่าโหลดตามแพ็กเกจไหมถ้าโหลดตามแพ็กเกจก็คือจะได้ยอดที่น้อยลงหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาซื้อเป็นแบบรูปเดี่ยวๆเลยอันเนี้ยจะได้ยอดใหญ่มากแล้วคือยอดใหญ่ของแต่ละคนน่ะก็จะได้ไม่เท่ากันด้วยอันเนี้ยไม่รู้เลยว่าเขาเลือกซื้อแบบในมุมลูกค้านะคะเขาเลือกซื้อแบบมีกฎแบบไหนบ้างอันเนี้ยเบสอ่ะไม่ไม่ได้ชํานาญขนาดน,านนะั้นเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าบาง บางโหลดอะคะ่ะคือก็ใหญ่ไม่เท่ากันเออแต่ละคนที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพามาดูของเบสเลยดีกว่าอ้ตื่นเต้นคือยอดใหญ่มากอะได้มาเดือนที่แล้วนะคะพฤษภาคมเนี่ยจะพาไปดูสิมันคุ้มกับที่รอคอยมาสามปีมากเลยนะคือได้แบบยอดนี้ยอดเดียวแบบตื่นเต้นมากจริงๆนะคะพฤษภาคมยอดใหญ่มากที่เบสได้แทนแทนนี่เลยค่ะ อันนี้เลย20เหรียญน,นะคะยอดเดียวอ่ะได้มา20เหรียญย0เหรียญตีเป็นเงินไทยคูณไปตีซะ30บาทน,นะหนึ่งลูกหนึ่งรูปหนึ่งโหลดได้600บาทเฮ้ยมันคุ้มมากเลยนะถ้าเราแบบถ่ายรูปส่งขายแล้วก็ได้รูปเดียว600บาทเลยอะ่ะคือเอ้ยดีใจมากคือแบบว่าพูดกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็ยังดีใจมากเลยลองนึกถึงแบบปีที่แล้วสิที่ ไม่ได้ปีที่แล้วในปีแรกที่เราทําทั้งปีอะ่ะเราได้เท่าไหร่นะสิบห้าบาทบุกเจ็ดบาททั้งปีปีแรกอะ่ะเราได้ยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์อ่ะแล้วพอมาดูแบบของเดือนที่แล้วโหลดใหญ่ที่ได้อ่ะคะ่ะโหลดเดียวได้หกร้อยบาทอะ่ะคือมันคุ้มมากเลยนะที่เราแบบทำมาสามปีครึ่งนะคะคือเบสบอกแบบทุกครั้งเลยว่าการทำ ขายรูปอะค่ะ มันต้องใช้ความอดทนจริงๆแล้วว่าการทําที่เราอัพรูปไปเรื่อยๆค่ะมันเหมือนการสร้างให้พอร์ตเราอ่ะใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆเหมือนเรามีโกดังสินค้ามากขึ้นนะคะแล้วโกดังเนี้ยก็ยังเป็นโกดังที่ลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งโกดังใหญ่อ่ะมันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะขายรูปได้มากขึ้นนะคะแล้วลูกค้าก็จะมีโอกาสที่จะเห็นรูปเราซื้อรูปเรามากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในวงการนี้นะคะ ส่งรูปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้ความอดทนจริงๆนะคะซึ่งพอมาดูอะค่ะหลายคนที่ทํามาเรื่อยๆจนถึงเดือนมิถุนาสองห้าหกสานะคะจะรู้ว่าตอนเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนเนี้ยค่ะชัตเตอร์สต็อกเขามีปรับเกณฑ์ของไรายได้นะคะก็คือเดิมอะคะ่ะน้อยที่สุดที่จะได้อะคือ0.25ยเหรียญนะศเหรียญ ตีซับรูปละ7.5บาทแต่ของเดือนมิถุนายอดที่ต่ำที่สุดที่ได้ก็คือ0.1เหรียญคือคือน้อยกว่าเดิม2.5เท่าอ่ะ0.1คูณสเท่ากับเราได้รูปละ3บาทคือจากต่ำสุดนะคะอันนี้พูดยอดต่ำสุดจากต่ำสุดอ่ะรูป1รูปเราขายได้7บาท50กลายเป็นว่าเราเหลือรูปละ3บาทคือแทบไม่มีค่าเลยอ่ะอันนี้คือเป็น อะไรที่คนถ่ายรูปขายของช่วงชัตเตอร์สต็อกช่วงเนี้คือรู้สึกเฟลกันมากเลยนะคะเบคก็เลยไปดูว่าเอยมันเกิดจากอะไรก็เลยไปดูเข้าในมุมของลูกค้าค่ะ mm. คือเห็นว่าเขามีขายเป็นแพ็กเกจเหมือนกับว่าเออให้ส่วนลดกับลูกค้าของในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็รอดูกันต่อไปว่าหลังจากเดือนมิถุนายนนี้แล้วยอดมันจะ กลับมาเป็นแบบว่าเลทข,ขั้นต่ำอะที่แพงขึ้นกว่าเดิมเหมอแพงขึ้นเหมือนเดิมไหมนะคะอันนี้รอรุ้นกันต่อไปโดยเนี่ยจะพามาดูอะจากเดือนพฤษภาใช่ไหมคะที่เบทได้100โหลดอะ5 9เหรียญ5 9 2 4คูณก็ตกได้เดือนละ1,700กว่าบาทนะคะกลายเป็นว่าเนี่ยเดือนมิถุนานอันนี้ครึ่งเดือนแล้วอะเบทได้8เหรียญนึงอะ8.6กกี่บาทอะ สองร้อยห้าสิบบาทคือต่างกันเยอะมากแล้วเอาจจริงๆมันก็ทอ้อจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็เออหวังแบบหวังมองในมุมดีก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าเขาอาจจะปรับเลทให้เป็นปกติเหมือนเดิมก็เออคิดหวังอยู่แค่นี้เหมือนกันนะคะแต่ก็ใครที่เ,เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ค่ะก็อยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งท้อแล้วก็ส่งต่อๆไปนะคะอย่างที่บอกว่า ถ้าไล่ไปดูตั้งแต่ปี60นะคะทั้งปีอะ่ะเบสมีแค่3โหลดแล้วขึ้นมาปี61หน่อ่ะครึ่งปีอะ่ะมีโหลดเดียวคือเอาจริงๆถ้าเลิกแล้วก็เลิกก,ก็ก็ไม่มีโอกาสได้เงินแล้วแต่เนี้ยเราก็ยังถึกอดทนนะคะทําต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็พอปี61หนะคะ่ะแนวโน้มมันเริ่มมาตั้งแต่ธันวาแล้วจากธันวาเนี้ย ทั้งเดือนเราได้สิบสามโหลดเออมันก็เพิ่มค่อยๆดีขึ้นพอปีหกสองก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนมาแบบว่าช่วงพฤษภา,ามิถุนาอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบครึ่งร้อยแล้วก็แบบว่าพอกรกดาหกสองเนี้ยก็แตะเป็นร้อยโหลดร้อยโหลดั100ลดพร้อยโหลดอัพแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอมาหกสามเนี้ยมันก็ยังคงแบบร้อยบวกลบอยู่นะคะแต่พอมาเนี้ยแหละมิถุนาที่ที่รู้สึกว่า คือแบบมันก็เครียดนะแต่มันเครียดเครียดจนแบบเครียดจนขำอะ่ะเพราะว่าแบบก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราก็ได้แต่หวังว่าเดือนหน้าเขาจะปรับเบรดให้มันเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ก็คือถึงแม้ว่าจะได้ต่อหนึ่งโหลดอะ่ะน้อยลงนะคะแต่อย่างที่เบสบอกว่าถ้าได้โหลดใหญ่หนึ่งโหลดแบบที่เบสได้เดือนที่แล้วอะ่ะคือหนึ่งโหลดอะ่ะยี่สิบเหรียญสองร้อยหกร้อยบาทอะ่ะ มันก็คุ้มนะคะไม่เพราะชนะน่นนะไม่เป็นไรเราทําไปเรื่อยๆแล้วก็หวังในใจว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีโลนใหญ่มาหาเราอีกนะคะอย่างที่เบ้นรอเนี่ยเบ้นรอมา3ปีกว่านะซึ่งแบบเออมันก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรใช่ไหมคะอย่างน้อยรายได้ในมุมเนี้ยคะ่ะเราส่งรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ก็มีแต่ว่าพอจะโตไปเรื่อยๆแล้วก็ พัฒนาการถ่ายรูปของเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้มุมมองของในมุมแบบทั้งถ่ายรูปให้ดีขึ้นแล้วก็ในมุมของนักการตลาดที่มองว่าลูกค้าจะต้องการรูปจากมุมไหนนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาฝีมือในการถ่ายรูปของตัวเองให้มากขึ้นนะคะจริงๆธุรกิจเนี้ยมันที่เบสเลือกทำเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ เงินนะคะจะหมุนจะเดินต่อไปเรื่อยๆเองนะคะคือเราส่งรูปสมมุตินะคะอาทิตย์ไหนทั้งอาทิตย์เลยอะ่ะเราไม่ส่งรูปเลยอะ่ะ แต่ก็ยังมีโหลดขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีพอร์ตหรือว่าคลังสต็อกสินค้าเนี่ยที่เป็นทุนเดิมของเราอยู่แล้วนะคะคือธุรกิจที่บางทีเราไม่ต้องลงแรงแล้วมันมีเงินเข้ามาได้มันแบบว่ามันโตไปด้วยตัวของมันเองอันนี้คะ่ะเป็นธุรกิจที่สมควรแล้วก็น่าลงทุนนะคะสำหรับ ทิคหรือความรู้ดีๆเกี่ยวกับการถ่ายรูปขายยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง business กันด้วยนะคะไม่อยากพลาดทิคกหรือความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่อง business กันด้วยนะคะ